โอเคสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่ได้อีกครั้งนึงเพิ่งครั้งแรก พอดีโอ้ยยังไม่ค่อยหายดีเลยท้องเสียตั้งแต่วันปีใหม่ฮะโอ้ยเนี่ยปัญหาหัวเทียนนะครับซื้อมาใหม่แล้วก็ยังเป็นอยู่นะมันปุ้งปังปุ้งปังฮะต้องรอแบบเครื่องร้อนๆแล้วมันถึงจะหายอ่ะก็ยังงงเหมือนกันมันเป็นอะไรแต่ใส่หัวเทียนแท้ฟอร์ซ่าไม่เป็นนะแต่มันเก่าแล้วไงนั้นอะมันก็เป็นอะแต่มันเป็นนิดน้อยกว่านี้มันเป็นเยอะจังวะเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าขี่ไม่ได้นี่ก็ต้องเปลี่ยนหัวเทียนโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนั้นก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งนึงนะครับก็เข้าสู่ปี2022นะเฮ้ยเป็นไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันหลุดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตลอดเลยจะวิ่งได้ไหมเนี่ยว่าเป็นนิคอยวะมาอยู่ๆก็เป็นก็ไม่รู้เป็นหนักด้วยสายคอยจะขาดหรือเปล่าวะถ้าเดินเบาไม่เป็นไรนะครับแต่พอบิดหน่อยนึงอะเป็นเนี่ยแต่ผมก็เอาหัวเทียนอันนั้นมารอแล้วแหละเดี๋ยวถ้ามีปัญหาก็เปลี่ยนนะเอาเครื่องมือมาเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวลองอันนี้ดูก่อนโอ้นี่หัวเทียนใหม่เพิ่งซื้อมานะมียี่ห้อหนึ่งแต่ผมว่าไม่น่าใช่เกี่ยวกับหัวเทียนหรอกน่าจะระบบคอยผมไม่รู้สายมันจะขาดหรือเปล่านะเป็นถอดเข้าถอดออกบ่อยนะแต่ตรงขั้วคอยอะน้ำมันบางนะครับบางทุกย่านความเร็วเลยจอดก่อนแล้วกันจอดก่อนจะมีรถตามมาไหมเนี่ยปรับกันตรงนี้แหละนะพอดีประมาณนี้ไปก่อนพอดีวันนั้นอะจริงๆอะจูนไว้ดีแล้วคลิปที่แล้วอะก็อย่างที่บอกผมใส่หัวเทียนแล้วผมก็อยู่ๆรถมันก็เพี้ยนเลยเว้ยเออดีขึ้นแล้วปุ้งปังปุ้งปังอาจจะน้ำมันบางก็ได้เนาะขึ้นมาแล้วน้ำมันเออเสียงคนละเสียงละโอเคน่าจะไม่เป็นอะไรครับน่าจะไปต่อได้ยาวๆแล้วเครื่องมันร้อนแล้วผมต้องมานั่งไล่ตาสิ้นเปลืองใหม่ลืมจดไปเลยนะค่าเก่าผมตั้งไว้เท่าไหร่บ้างโอ้แต่ไม่เป็นไรครับไล่ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าพอดาวทางถูกแล้วรถนะฮะตอนนี้ผมขอแก้อาการเลยเนี่ยเช้ามามันก็ตุกปรับปุบปรับปุบปรับอย่างเงี้ยเนี่ยแต่พอเครื่องร้อนๆแล้วมันก็ไม่เป็นนะหรือเป็นที่วาวอะก็ไม่น่าไม่รู้เป็นอะไรอะใครรู้บอกด้วยนะเออเป็นแค่ตอนเช้าอะแต่ผมว่านะผมเดาโอทูเซนเซอร์ผมน่าจะเสียหรือเสื่อมอะเพราะวันนั้นผมไปใส่ท่อใบไหนวะแล้วก็ไปใส่จุกรถเสียงแบบอันมากๆเลยอะผมก็ไม่คิดว่ามันจะอั้นขนาดนั้นนะอั้นจนท่อร้อนจนเกลียวเซนเซอร์ละลายเลยอ่ะเออผมไขไม่ออกเลยผมก็ยังงงนึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรวะต้องไปตาร์ฟเกลียวใหม่เลยไอ้ตรงในเกลียวเซนเซอร์นะเออต้องตาร์ฟเกลียวใหม่เลยมันละลายติดเลยดีที่หัวไม่ขาดแหละเออมันยังกระตุกอยู่วะหัวเทียนนี้ไม่ไหววะนี่หัวเทียนใหม่นะแต่ไม่ใช่ของเดนโซ่ไงผมลองเปลี่ยนยี่ห้อดูไงแต่ทำไมมันปุ๊งปังตลอดเลยวะหัวเทียนเนี้ยก็รอบต่ำเป็นตลอดเลยอ่ะเป็นอะไรวะวันนี้เป็นมากอ่ะวันไม่ได้เป็นขนาดนี้นะครับทุกวันมันก็ปุ๊บ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 แป๊บเดียวก็หายละแต่นี้มันระเบิดเลยปุ๊งปังปุ๊งปังเลยอ่ะเหมือนไฟกระโดดไม่ดีอ่ะเออโอ้ยโอ้ยป่ะเดี๋ยวลองสักบุ้งหนึ่งบทเพลงครับไม่รู้น้ำมันบางไปหรือเปล่านะลมปอกคิวไม่เอาลงนะครับ
ไม่รู้จะวิ่งได้เท่าไหร่นะรถไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เกือบจมไหมชิวสูงสุดนะครับประมาณนี้ไม่ได้ลดชิวลงนะก็ประมาณ159 158นะประมาณนะทางหมดละมีแค่นี้โลเดียวทางโล2มันตรงเนี้ยจำไม่ผิดประมาณนั้นนะครับนะสักหนึ่งบทเพลงมาเกิดรถมันจะกระชุ่มกระชวยนะเมื่อกี้ก็คือหมดปอดยาวๆนะไม่ได้ถอนเลยปล่อยไหลเลยครับนั่งหลังตรงคิวสูงสุดนะผมว่าจริงๆถ้าเราเนี่ยเน้นแค่160นะครับผมถึงบอกผมเน้นแค่เนี่ย160เข็มด้วยนะ GPS อาจจะได้แค่150 155แต่ประมาณนี้แหละไม่ถึง160อยู่แล้ว G อ่ะแต่มันเนี่ยมันสบายครับมันนั่งหลังตรงเปิดชิลถ้าเราออกเดินทางไกลนะครับเนี่ยสบายๆนะครับแค่นี้พอแล้วจริงๆไม่ต้องไปแต่งอะไรเยอะด้วยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วในการขับขี่นะส่วนท่อจริงๆผมไม่อยากให้ดังนะครับเพราะว่าการที่ท่อดังเนี่ยข้อเสียเลยนะที่ผมเจอมานะชิมวาวนี่ศึกล้อหนักมากศึกล้อหนักมากรถผมหมื่นกว่าโลเนี่ยชิมวาวศึกไปเยอะมากนะวันที่ไปตั้งชิมวาวแล้วก็ให้เขาวัดดูจากค่ามาตรฐานเนี่ยก็ศึกลงไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าถ้าเราปล่อยให้ท่อดังแล้วน้ำมันบางนี่ก็ไม่ดีกับห้องเผาไหม้นะครับลูกสูบอะไรพวกนี้ก็จะสึกหลอไวนะครับความร้อนก็จะสูงนะในห้องเผาไหม้นะครับอะไรประมาณนี้นะก็ถ้าทำก็ให้มันพยายามให้มันแมทชิ่งนะครับแต่ผมก็พยายามทำให้มันน้อยที่สุดแหละไม่อยากไปอะไรมันมากมายนะครับรถเอาไว้ใช้ได้ยาวๆดีกว่าท้ายยังบางนิดนึงท้ายต้องเติมนิดนึงนะโอ้ก็ขี่สนุกดีแต่ตอนนี้ระเบิดไม่หยุดนะเบาเขาเร่งมาก็บุ้งบังอะไรวะจะเป็นนิ้วหัวเทียนมันก็ไม่น่าใช่ไงแต่มันก็ใส่เปลี่ยนหัวเทียนอะอย่างเดียวเลยที่เป็นอย่างเงี้ยแต่หัวเทียนใหม่นะเฮ้ยซื้อมันตั้งร้อยกว่าบาทยี่ห้ออะไรนะยังไม่เปิดเผยยี่ห้อเดี๋ยวเขาเสียชื่อเสียงเพราะว่ามันยังไม่รู้ว่ารถเราเป็นอะไรนะยังไม่รู้จริงๆเดี๋ยวผมมารีวิวท่อให้ดูด้วยท่อสร้างใบนี้มีคนถามเข้ามาเยอะว่าซื้อเข้ามาของอะไรนะครับผมถ่ายคลิปไว้แล้วส่วนนึงนะครับที่ว่ารีวิวท่อนะก็เหลือรีวิวบทสรุปนั่นแหละว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับท่อสร้างใบนี้นะฮะแต่ส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ก็ขอตัวไปต่อละเดี๋ยวไปแก้ไขก่อนระบบผิดพลาดของรถเนี่ยไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวไปเช็คก่อนนะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ก็จัดให้1บทเพลงเรียบร้อยแล้ววันนี้คิวสูงสุดด้วยนะโอเคครับไปละบ๊ายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้า